เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่เราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราแต่จะอยู่ตรงกึ่งกลางตรงนั้นแหละคือฐานที่7นะจ๊ะเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางกายของเราตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะเริ่มต้นตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ต่อเมื่อใจนะมันหยุดนิ่งต้องหยุดได้ถูกส่วนแล้วถึงจะเห็นฐานที่7นี้ขึ้นมาได้
พราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นฝึกกันใหม่ๆเราก็อย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดนี้มากเกินไปให้ทำความรู้จักเท่านั้นว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและกติสำคัญที่สุดไปสู่อายตนะนิพพานจำตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับเกิดนั่นเราพอจะเข้าใจแล้วตอนนี้ตอนดับคือตอนตายเนี่ยก็ต้องตายตรงนี้นะจะมาเริ่มต้นตายกันตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดเมื่อถึงคราหมดอายุขัยหรือหมดบุญซึ่งมันก็มีหลักวิชาอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปนี่คือหลักวิชาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบมาเมื่อเราทุกคนต้องตายนะเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้เพราะว่าตายแล้วมันไม่ได้ดับสูญหายไปแค่ที่เราเห็นภาพที่เชิงตะกอนเท่านั้นในสุสานในป่าช้าที่เขาประชุมเพลิงกันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันยังมีชีวิตหลังความตายซึ่งมันจะเริ่มต้นตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละถ้าตายไม่เป็นก็อันตรายเมื่อชีวิตไปอยู่ปรโลกเพราะว่าสุขทุกข์ในปรโลกนั้นมันนานเหลือเกินชีวิตหลังความตายนี่มันนานมากมากกว่าชีวิตตอนที่เป็นมนุษย์ถ้าสุขก็สุขนานนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีทุกข์ก็ทุกข์นานในทำนองเดียวกันและทุกข์เนี่ยมันจะนานกว่าความสุขอย่างเช่นอายุไขของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมที่หนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้รักเราต้องจำแล้วก็ต้องทำให้ได้ทีนี้ความใสกับหมองเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรากับการกระทำของเราที่เราทำผ่านมาตอนเรายังแข็งแรงกันอยู่ถ้าทำบุญใจก็ใสทำบาปใจก็หมองบุญกับทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างจะเป็นเหตุให้ใจใสเวลาใจใสเนี่ยมันจะเป็นดวงใสใสนั่นหมายถึงว่าใสเต็มส่วนจะเห็นเป็นดวงใสปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเราทีเดียวแหละใสเหมือนเพชรเหมือนหน้าเหมือนกระจกหรือยิ่งกว่านั้นน่ะมันใสเกินใสจะเป็นดวงถ้าใสเต็มส่วนเต็มที่จะเห็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายไปสวรรค์อย่างแน่นอนหรือใสอีกในระดับหนึ่งคือปลื้มในกุศลธรรมความดีที่เราทำมาแล้วก็จะมีภาพที่นำมาถึงความปิติและภาคภูมิใจคือภาพเป็นการกระทำความดีก็จะมาปรากฏตรงนี้แต่คำว่าตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่แคบภายในบริเวณท้องคือมันณตรงนี้แต่ว่าเวลามันเห็นเป็นเรื่องเวลามันกว้าง
กว้างเหมือนอย่างชีวิตจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละก็เรียกว่ากรรมนิมิตแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นคติหนทางที่จะไปพอเห็นภาพเป็นการกระทำก็จะเห็นหนทางที่จะไปแล้วเวลาไปมันก็เริ่มจากตรงนี้ไปตามฐานต่างๆซึ่งเราได้เรียนรู้มาในแต่ละอาทิตย์แล้วว่าไปฐานที่6กลางท้องฐานที่5ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่4เพดานปากอาหารสำลักฐานที่3ที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาฐานที่2ที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่1ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ออกไปเกิดขึ้นใหม่ไปเกิดเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องแต่จะเริ่มต้นตรงนี้แหละเพราะนั้นความใสนี่สำคัญนะจ๊ะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาแต่ถ้าใจใสอีกอย่างจะไปนิพพานนั้นก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้ต่างแต่ว่ามันเดินเข้าไปสู่ภายในภายในเข้าไปเรื่อยๆใจมันจะต้องมาหยุดนิ่งตรงนี้ใจของเราที่แวบไปแวบมาจะต้องมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งแต่เดิมเราไม่เห็นอะไรเลยพอมันนิ่งถูกส่วนมันจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายตัวจะขยายออกไปและใจมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปมีดวงใสๆลอยขึ้นมาอยู่กลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือนะดวงมันจะกลมกลมเหมือนดวงแก้วที่ขจรนัยแล้วนั่นแหละจะกลมกลมอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์วันเพ็ญอย่างใหญ่อย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่กลมใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายและใจก็จะอยู่ตรงนั้นแหละหยุดนิ่งไม่เคยเยื่อนเลยไม่ไปไหนเลยหยุดนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิคือมันแนบแน่นนิ่งแน่นเดียวแล้วก็ดวงจะขยายออกไปมีดวงใหม่เกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงทีละดวงกลมเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์ต่างกันหกดวงนะดวงแรกนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงที่ซ้อนกันอยู่ภายในถัดไปคือดวงเขาจะขยายและจุดกึ่งกลางของดวงนั้นนะมันจะขยายมาเป็นดวงถัดไปถ้าเรียกดวงศีลในกลางดวงศีลมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติมีดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะผุดจากกลางดวงนั่นแหละจุดเล็กๆกลางดวงขยายมาเป็นดวงและกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงที่6นี่จุดตรงกลางแทนที่จะขยายเป็นดวงกลับเป็นกายกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวเราเลยท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายปรากฏเกิดขึ้นนั่ง
ขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนากายตรงไม่นั่งหลังงอตรงสง่างามกว่ากายหยาบแล้วก็จะดูสดใสกว่าเบื้องต้นก็จะเป็นกายเล็กๆต่อไปก็ขยายเต็มส่วนก็เหมือนตัวเราอย่างนั้นแหละเหมือนตัวเราเลยสุขใสกายนี้เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดที่เรียกกายมนุษย์ละเอียดก็เพราะว่ามันเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียดเมื่อเราส่องกระจกอยู่กันแล้วกายในกระจกมันละเอียดกว่ากายที่ยืนหน้ากระจกอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดเวลาเรานอนหลับกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันฝันเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะๆฝันบางทีก็เข้าเรื่องบางทีก็ไม่เข้าเรื่องบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีก็เป็นเรื่องกุศลบางทีก็เป็นอกุศลบางทีก็เป็นกลางๆซึ่งก็จะมีผู้ดีไซน์ความฝันเกิดขึ้นมีโปรแกรมเมอร์ดีไซน์ออกแบบความฝันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาไปอีกแต่กายนี่แหละจะออกไปทำหน้าที่ฝันจริงมั่งไม่จริงมั่งพอตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ตรงนี้แต่ถ้ากายอยากทำสมาธิมันก็จะเนื่องไปถึงกายฝันกายฝันก็จะทำสมาธิเพราะนั้นหลับแล้วก็จะไม่ค่อยฝันจะอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ถ้าหากว่าพวกที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจนติดเข้าไปข้างในก็จะฝันไปเรื่อยเปื่อยแล้วถัดจากกายนี้ไปก็จะเห็นในทำนองเดียวกันในกลางกายของกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีดวงธรรม6ดวงในสำนองเดียวกันผุดซ้อนขึ้นมาในกลางนั้นเมื่อกายขยายออกไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งจะเป็นทํานองอย่างนี้เรื่อยๆไปกระทั่งไปถึงกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพแล้วก็ถึงกายธรรมดวงธรรม6ดวงจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ไปถึงในแต่ละกายกายที่สำคัญคือกายธรรมเพราะกายธรรมนั่นคือพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าหินที่มีค่าที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเหมือนพลอยอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นพุทธะก็แปลว่าผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายพุทธรัตนะครับแปลว่ากายของผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่าก่อนนั้นพุทธรัตนะกายนี้สำคัญเพราะเป็นกายที่เห็นทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามด้วยธรรมจักขุและด้วยญาณรัตนะเห็นได้ด้วยธรรมจักขุรู้แจ้งได้ด้วยญาณรัตนะธรรมจักขุที่เห็นนั้นเห็นได้วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของมนุษย์ของเทวดาพรหมหรือว่าอรูปพรหมการเห็นได้วิเศษได้แจ้งแจ่มแจ้ง
แตกต่างจากกายดังกล่าวนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นวิกวิเศษแจ้งต่างเพราะนั้นการเห็นอย่างวิเศษอย่างแจ่มแจ้งแตกต่างนั้นเขาจะใช้ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายถ้าไม่ถึงพระธรรมกายก็จะใช้คำนี้ก็ขอยืมใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้จริงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าถึงคุณสมบัติดังกล่าวเลยซึ่งมีอยู่ในธรรมกายกายนี้แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะว่ามีอานุภาพมากไม่มีประมาณกายก็งดงามเราประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะอย่างน้อยก็80ประการแต่ว่ามีพระคุณมากมายจนกระทั่งท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่อาจพรรณนาคุณได้แม้เผ่ามีแม้มีเป็นล้านปากพูดไม่ขาดปากไม่หยุดเลยเป็นกับปีก็ยังไม่หมดสิ้นคุณของคำว่าธรรมกายพรรณนาโดยไม่ซ้ำกันนี่แหละกายนี้จึงเป็นกายที่สำคัญที่สุดกายพุทธรัตนะซึ่งก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ที่แท้จริงอยู่ภายในกายนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความรู้จะถูกอัดแน่นอยู่ในดวงธรรมรัตนะที่กลมรอบตัวทรงรักษากายพุทธรัตนะเอาไว้และก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่จะทรงจำรักษาความรู้นี้ไว้อีกทีหนึ่งคือมันมีแหล่งของความรู้คือธรรมรัตนะและก็มีผู้รักษาความรู้คือสังฆรัตนะจะซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะทั้งสามอย่างนี้ต้องไปพร้อมๆกันเหมือนเพชรที่มีสีมีแววมีความใสมันไปพร้อมๆกันทั้งสีทั้งแววทั้งความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็รวมอยู่ในคำว่าสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันเดียวนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ให้ไปรู้จักท่านวันนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่เข้าถึงแล้วก็จะอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในข้อสงสัยทั้งหลายคือจะไปทำลายความสงสัยทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเนี่ยให้หมดสิ้นไปหรือความไม่รู้อันใดที่บังเกิดขึ้นในจิตในใจจะหมดไปจะแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วคือรู้แล้วเห็นแล้วตื่นแล้วจากโลกมายาจากความหลับไหลเพราะกิเลสอาสวะคนหลับนี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เป็นอิสระแต่ถ้าตื่นตัวตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันเป็นอิสระ
พราะฉะนั้นใจก็จะเบิกบานคือมีอาการขยายออกไปไม่คับแคบเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานยามต้องแสงอาทิตย์แสงอุทัยอย่างนั้นแต่ดอกบัวยังบานยังมีขอบเขตจำกัดแต่ความเบิกบานของใจเนี่ยมันไร้ขอบเขตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงมีอยู่ในตัวของเราและของมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์พูดง่ายๆว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะแต่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่ามีเท่านั้นเองบางคนก็ไม่เฉลียวใจว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่คือไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ที่ไหนก็มีที่นั่นแต่ถ้าหากเข้าถึงยังไม่ได้มีก็เหมือนไม่มีเหมือนน้ำที่อยู่ใต้ดินถ้าเจาะไปไม่ถึงก็เอาน้ำมาใช้ไม่ได้รัตนะทั้งสามแม้อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันถูกหลักวิชาก็เข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรแล้วก็เข้าถึงให้ได้เข้าถึงให้ได้แล้วเราก็มีหลักของชีวิตแล้วล่ะจับหลักของชีวิตได้มีความสุขในทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะหลับตาลืมตาก็ยังเห็นชัดใสแจ่มถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตั้งแต่เกาะกลางทะเลไล่เลื่อยมาถึงชายทะเลชายหาดตุ้งราบเชิงเขาเนินเขาภูเขายอดดอยแม่ออกไปอยู่นอกโลกไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะว่าเข้าไปถึงแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งภายในและเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งที่ดีงามถูกต้องดีงามถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้อยู่ตรงไหนก็ได้มีความสุขทุกคนทุกแห่งถ้ายังเข้าไปถึงอยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยได้มันอยู่แบบสังกตายอยู่ตรงไหนก็ลำเค็นมีชีวิตแบบน่าชื่นอกตรมต้องหาเรื่องเพลินๆอยู่กันไปวันหนึ่งเพื่อให้มันหมดเวลาของชีวิตและจากโลกนี้ไปอย่างเฉาชีวิตอย่างนั้นอย่างผู้ไม่รู้อย่างมืดมนอนตการดังนั้นพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะลูกนะเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวการทำมาหากินนั่นแหละแม้มีความจำเป็นในระดับหนึ่งเพื่อดำรงชีพก็ตามแต่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจะแจ้งได้ก็ต้องแจ้งด้วยรัตนะทั้งสามนี่แหละถ้าไม่มีพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วมันแจ้งไม่ได้จะเอากล้องส่องทางไกลแล้วไปดูนิพพานแล้วมันดูไม่ได้ยวดยานพาหนะอันใดเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเพราะว่ามันละเอียดเป็นของละเอียดของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้มันก็ต้องสิ่งที่ละเอียดพอๆกันซึ่งมีเพียงประการเดียวคือพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละพุทธรัตนะนั่นแหละ
เป็นหลักที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเป็นอย่างน้อยเกตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมขมมเป็นลักษณะพิเศษของท่านเฉพาะผู้มีบุญเต็มเปี่ยมแล้วตั้งอยู่บนจอมขมมบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นเกรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่บนลักษณะมหาบุรุษทุกประการนี่คือกายธรรมกายข้างในแต่ลักษณะมหาบุรุษไม่มีเกศดอกบัวตูมแต่ถ้าธรรมกายก็เพิ่มดอกบัวตูมมาอยู่บนประเสียรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายของผู้รู้แตกต่างกันออกไปกายนี้อยู่ในกลางตัวกลางท้องของเรานะลูกนะจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้กายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แหละจึงจะเอาตัวรอดได้ว่าเราจำเป็นจะต้องดำรงชีพเราก็ต้องทำมาหากินแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปด้วยกันจะไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันไม่ได้มันเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันต้องไปด้วยกันเหมือนคนกับเงาอย่างนั้นแหละต้องไปด้วยกันนะลูกนะเมื่อเราก็ถึงอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเราจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในปรโลกจะไปเลือกภพภูมิอยู่ภพไหนก็ได้เพราะเรามีพระธรรมกายปรากฏอยู่ชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายเลือกเอาเลยจะไปสวรรค์ชั้นไหนได้ทั้งนั้นเหมือนท่านธรรมิกะอุบาสกเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลมีพระรัตนตรัยปรากฏชัดใสแจ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นยังต้องมาอัญเชิญอยากได้ท่านไปเป็นสหายเป็นพวกเป็นพ้องเพราะบุคคลท่านนี้ที่ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนชั้นนั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลมีสิริมีมงคลมีสิ่งอันประเสริฐที่เลิศวัตถุอันเลิศบังเกิดขึ้นแล้วจึงมาอัญเชิญให้ท่านเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเลือกเกิดได้เมื่อเรามีพระรัตนตรัยในตัวมีอนุภาพมากจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ในระหว่างที่พักกลางทางก่อนไปนิพพานนั่นแหละแต่สำหรับพวกเรานั้นเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นที่ของเราจะพักกลางทางคือสวรรค์ชั้นดุสิตที่เราเรียกกันเล่นๆว่าดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราก็จะต้องมีพระรัตนตรัยนี่ปรากฏนะลูกนะจะไปที่ไหนก็ไปเถอะแต่ว่าต้องให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันซะก่อนให้มีหลักของชีวิตอย่างนี้และมันจะไม่เป๋เพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่มีคนสัตว์สิ่งของใหม่ๆสังคมใหม่ถ้าหากว่าเราไม่มีหลักของชีวิตเดี๋ยวเราก็จะไปยึดหลักว่าข้าวเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามคือเขาหลิวแล้วก็หลิวไปคือเขาพิการแล้วก็พิการตามหรือข้าวเมืองตาบอดก็ต้องควักลูกในตาทิ้งตามอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูก
ถ้าเข้าเมืองตาหลิวเราต้องตาดีแล้วก็ควรชวนคนที่เขาหลิวตานะให้ดีตามเราด้วยทีนี้จะเป็นอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีหลักของชีวิตคือต้องมีพระรัตนตรัยนั่นปรากฏอยู่ภายในตัวของเราจะไปทำมาหากินต่างแดนก็ดีจะไปเรียนหนังสือหนังหาก็ดีก็จะต้องมีพระรัตนตรัยภายในนี่เป็นหลักก่อนนะลูกนะให้เข้าถึงกันซะก่อนให้เห็นพระชัดใสแจ่มอยู่ภายในเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไปเถอะทุกคนทุกแห่งจะอยู่ในน้ำบนบกในอากาศไปอยู่ได้ทั้งนั้นแหละอยู่อย่างผู้มีหลักถ้าอายุมากขึ้นก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือมีทั้งหลักด้วยและผู้ใหญ่ตามกาลเวลาด้วยเป็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งกับตัวเองได้และก็เป็นที่พึ่งกับผู้ที่ใกล้ชิดได้ต่อเราและโลกได้พระรัตนตรัย3อย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะลูกนะซึ่งวิธีจะเข้าถึงก็มีเพียงประการเดียวคือใจหยุดนิ่งเฉยๆให้นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อย่าให้มีความคิดขึ้นมาในใจทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองอย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องกระทำอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปถึงระดับหนึ่งที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งก็จะเป็นของละเอียดเท่ากับความละเอียดของใจเราหลักวิชาเนี่ยมันมีเพียงแค่นี้อย่าไปทำให้มันผิดหลักวิชานะลูกนะมันจะช้าฝึกใจให้มันหยุดนิ่งๆโดยจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ได้นิ่งเฉยๆจะประคองใจได้สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากนิ่งเฉยๆก็ได้หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต้องหยุดให้ได้นะลูกนะผู้ที่หยุดได้แล้วละมนุษย์เทวดาเขากราบไหว้เขาสรรเสริญผู้ที่หยุดได้แล้วให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีให้สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ